สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตกล่อง Beat X เวอร์ชั่น3นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการต่อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะอธิบายเป็นตัวนะครับนี่ครับสายแรกเสียบตามผมเลยนะตัวนี้เป็น Receive ของ Futaba นะครับตัวนี้ไม่ใช่ S-Bud ตัวนี้จะต่อเป็นแบบปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสายไหนเข้าสายไหนบ้างนะครับก่อนหน้านั้นต้องทำการ buy receive ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทำการเตรียมรีโมท buy receive ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทำการต่อเข้ากล่องนะครับเริ่มเลยนะครับหัวแรกเนี่ยช่อง1ไปเข้าที่นี่ครับ AIL ทับ C H 5ข้างบนนะครับอันนี้เสียบแบบนี้เลยนะครับวางกล่องให้ถูกต้องนะแล้วก็เสียบเข้าทางด้านพินให้ถูกนะครับต่อไป2มาเข้าที่ ELE DI 1นะครับตรงนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับสายตัวนี้สำคัญ Beat X จะแถมสายมาสาย1ที่มี1หัวพินด้านหนึ่งมี1ด้านหนึ่งมี3นะครับนี่ครับแบบนี้ด้านหนึ่งมี3ด้านหนึ่งไปเสียบเข้าช่อง AUX Pit Ladder DI 2นี่ครับเกือบบนสุดนะนี่เสียบช่องนี้เข้ามานี่ตัวหนึ่งแล้วจากนั้นมาโยงเข้าตัว Receive ครับ Receive จะเข้าที่นี่ครับตามสีเลยนะดูให้ถูกนะครับซ้ายมือเริ่มจากช่อง4ช่อง5แล้วก็ช่อง6นะครับเห็นกันเลยช่อง4ช่อง5ช่อง6นี่ก็คือการต่อแบบทั่วไปต่อแบบปกติผมจะเรียกเป็นการต่อตรงนะครับตรงนี้ต่อเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดสายกันทีหลังเนาะเดี๋ยวเอาจัดให้เห็นภาพกันไปก่อนนี่คือการต่อตรงส่วนสายตัวนี้ต่อมาจาก BEC นะตัวนี้ BEC จะต่อเข้า receive ก็ได้หรือต่อเข้ากล่องก็ได้นะครับแต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไฟจะวิ่งหากันนะครับไฟจะส่งหากันอยู่โอเคต่อไปก็ไปเริ่มเลือกชนิดของรีเซพกันได้เลยครับโค้ชหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คดูอีกทีนะครับว่าต่อถูกหรือเปล่ามีสายเส้นไหนต่อผิดไหมโดยการที่ดูคู่มือประกอบไปด้วยนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราต่อถูกแล้วต่อไปก็จะเป็นการเลือกสัญญาณนะครับว่าเราจะต่อเป็นแบบธรรมดาหรือต่อเป็น S-Bud นะครับวันนี้ผมจะมาทำเป็นแบบต่อแบบปกตินะครับปกติคือต่อสแตนดาร์ดควงหากันเลยไม่มี S-Bud นะครับตัวนี้เราเปิดรีโมทเลยครับทำการเปิดรีโมทโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับจากนั้นป้อนไฟเข้า BEC ก่อนที่จะป้อนไฟให้กดปุ่มดำตรงนี้ค้างนะครับกดค้างไว้เฉยๆแล้วก็ป้อนไฟเข้าได้เลยครับสังเกตจุดสังเกตไอ้ตรงนี้นะครับเมนู A ไฟจะกระพริบนะแล้วค่อยปล่อยมือผมป้อนไฟเข้าไปแล้ว A กระพริบนะครับตอนนี้กล่องกำลังบอกว่า status off ก็คือนะครับ status off standard receiver ก็คือต่อแบบตรงอันนี้เราเลือกถูกแล้วแต่ถ้าเผื่อท่านใดอยากจะเปลี่ยนขึ้นสัญญาณเช่นไฟสเปกตรัมหรือไฟฟูตาบาร์ S-Bud อะไรก็ตามแต่วิธีที่เราจะเลือกนะครับให้กดค้างกดค้างแล้วไฟจะเปลี่ยนสีสมมติว่าจะไปฟูตาบาร์ S-Bud เราก็ดูลิสต์ไอรายการเลยว่าฟูตาบาร์ S-Bud เนี่ยจะเป็นสีอะไรตามที่คู่มือแจ้งจะเป็นสีแดงกระพริบนะครับเราก็กดค้างไปเลยปึ๊บทีนี้จะเปลี่ยนอันนี้เป็นสีม่วงอะยังไม่ใช่นะจะเป็นสีแดงค้างปึ๊บอันนี้เป็นสีแดงกระพริบนะครับต่อไปเป็นสีแดงค้างปึ๊บพอเลือกถูกนะเลือกถูกก็กดไปเลยแต่ทีนี้เราต่อเป็นแบบตรงเดี๋ยวผมจะขอกลับไปจุดเดิมก่อนนะครับจุดเดิมคือไฟออฟสเตตัสไฟดับพอถึงตรงนี้เราโอเคแล้วยืนยันว่าจะเอาให้กดปุ่มดำค้างปึ๊บไม่ได้ปุ่มดำค้างขออภัยครับกดเฉยๆอันนี้คือไฟโชว์สถานะพร้อมที่จะเซตต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดกล่องก่อนแล้วค่อยทำการเซตอัพใหม่นะครับ
ึบผมขอเสริมนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำการเซตเมนูแต่ละเมนูต่อจากนี้อยากให้ทุกท่านทำการถอดนี่เลยอาร์มเทอร์โวออกก่อนนะครับถอดให้หมดทุกตัวเลยนะตัวไหนใส่อยู่ถอดให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราเลือกไฟเทอร์โวเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่างเวลาที่เราเสียบกันเทอร์โวมันดีดกลับนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวแขนลิงก์จะหักเอาอันนี้กันหางก็ถอดแล้วนะครับกันหางถอดออกถอดทุกตัวเลยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเซลล์เดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังส่วนตัวนี้เป็นของคันเร่งนะครับยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเราจะมาฟิกคันเร่งเอาทีหลังนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วก็ไปต่อเลยครับทำการเปิดรีโมทแล้วปล่อยไว้นะครับปล่อยรีโมทไว้เราจะยังไม่ได้ใช้รีโมทในตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นการเลือกไฟไปก่อนครับจึ๊บเดี๋ยวคู่มือไว้ตรงนั้นเปิดป้อนไฟเข้ากล่องเข้าระบบเลยรอดูนะครับมันจะดูไฟยากนิดนึงนะพอดีแสงอยู่บนหัวเดี๋ยวต้องสังเกตดีๆนะครับไฟเป็นสีอะไรปึ๊บอันนี้ก็คือกล่องพร้อมใช้งานแล้วต่อไปเราจะทำการเข้าเมนูเซตอัพนะครับให้กดปุ่มสีดำค้างไว้เลยจนกว่าไฟจะพริบเนี่ยจะหยุดกับพริบแล้วเป็นค้างแทนแบบนี้นะครับมันจะพริบอยู่ให้เป็นค้างจากนั้นปล่อยมือจึ๊บโอเคเข้าสู่เมนูเซตอัพแล้วเดี๋ยวไปดูตัวนี้นี่นะครับเป็นคู่มือนะเป็นคู่มือการเซตนะครับสำหรับ BeatX V3 เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเลยจุด A นะครับเป็นการเลือกทิศทางของการติดตั้งกล่องนะครับไฟสีฟ้าเนี่ยจะบ่งบอกถึงหมายถึงแนวนอนสีแดงจะหมายถึงแนวตั้งที่พูดถึงนี่คือจะตั้งอยู่ข้างหอหรือตั้งตรงไหนก็ได้แค่คือกล่องมันตั้งนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นกล่องนอนถ้าสมมติว่าไฟผิดอยู่นะครับเช่นแบบนี้เราติดตั้งเป็นกล่องนอนหัวไปทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรขอแค่เป็นแนวนอนกล่องนอนราบกับพื้นนี่แหละวิธีที่จะเปลี่ยนไฟนะครับใช้ลัดเดอร์เลือกนะครับเห็นไหมไฟจะเปลี่ยนสีนะครับใช้ลัดเดอร์เลือกนะทำไมไม่เห็นนี่แบบนี้นะนะครับไฟจะเปลี่ยนสีทีนี้เราเป็นแบบแนวนอนเราต้องใช้ไฟสีฟ้าพอเราเลือกเป็นสีฟ้าแล้วจากนั้นกดไปเมนูต่อไปครับปึ๊บเมนูต่อไปเนี่ย Swap Phase Frequency Servo ที่อยู่บนลำนี้เนี่ยครับ Servo ตัวนี้จะเป็น DS615 Servo Align DS615 นะครับเฟืองเหล็กยกพีชนะเป็น615กันหางเป็น655คัดเร่งก็เป็น655นะครับทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าเซอร์โวเราสมควรใช้ไฟใช้ค่าความเฮิร์ตอะไรขนาดไหนนะครับไปที่เว็บของ BeatX นะครับแล้วเข้าซัพพอร์ตเช็คลิสต์ของเซอร์โวผมพาเข้าเว็บ beatx.com นะครับเอามาเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเข้าไปเว็บ BeatX จากนั้นไปที่วิกินะครับเข้าวิกิปึ๊บจากนั้นเลื่อนดูดีๆนะครับมันจะมีคำว่า Servo Checklist นี่อาจจะยัง Servo Checklist มันจะอยู่แถวๆนี่ The BeatX Servo List กดเข้าไปเลยพอเข้ามาเสร็จปึ๊บนี่ครับมันจะอยู่หน้านี้เลยเลื่อนดูเลยครับตัวนี้เราใช้6อะไร615กับ655นี่ดูเลย DS 615กับ655เห็นไหมครับมันมีข้อมูลบอกเรียบร้อยแล้ว615เนี่ยใช้อะไรนี่บอกค่าเฮิร์ตนี่615ค่าเฮิร์ต
ควรเป็นไฟสีฟ้า200 655ก็เป็นไฟสีฟ้า200ส่วนค่าเฮิร์ต615อยู่ที่1520 655ก็อยู่1520ทั้งยกพิษทั้งการหางใช้ไฟแบบเดียวกันนะครับอันนี้เราเซฟรูปไว้ก็ได้หากใช้เซอร์โวรุ่นนี้นะครับผมก็ทำการบันทึกรูปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะดูกันตัวที่ผมบันทึกไว้นี่ตัวนี้นะทีนี้เนี่ยเมนู B สวอตเพจเราใช้เท่าไหร่นะไฟสีฟ้าใช่ไหมนี่เมนู B ไฟสีฟ้าถูกถ้าหากว่าไฟผิดอยู่นะครับสมมติว่าไฟมันผิดอยู่นะสมมติว่าไฟผิดอยู่ให้ใช้ลัดเดอร์เลือกจนกว่าจะเจอเราใช้สีฟ้าเนาะสีฟ้า B สีฟ้าถูกไปต่อปึ๊บต่อไปเป็น C เนี่ยเป็นเทลเซอร์โวเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันใช้1520ที่เป็นไฟสีฟ้าตัวนี้เป็นเมนู C ไฟสีฟ้าถูกเหมือนเดิมครับถ้าหากว่าไฟฟ้า UF เนี่ยลัดเดอร์ด้านใดก็ได้นะครับจนกว่าจะเจอเป็นตัวนี้เราเจอแล้ว C เป็นไฟสีฟ้าจากนั้นไปต่อนะครับเมนู D เป็นเทลเซอร์โวเพอร์เฟนซี่ค่าเพอร์เฟนซี่ของเซอร์โวกันหางเราก็ดูเลยค่าเพอร์เฟนซี่655เนี่ย DS 655เนี่ยใช้ค่าเพอร์เฟนซี่อยู่ที่1520 US ไม่ใช่ค่าเพอร์เฟนซี่อยู่ที่333นะครับตัวนี้อยู่ที่333เนี่ย Fetching Blue ไฟกระพริบ333ถูกต้องถ้าผิดก็ทำคันเลือกให้ถูกนะครับ333เนี่ยจะเป็นไฟกระพริบตัวนี้เป็นไฟกระพริบอันนี้คือเลือกไฟให้เซอร์โวถูกแล้วทีนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะในเมื่อเราเลือกถูกจากนั้นต่อไปจะเป็นเมนู E เนี่ยจะตั้งกันหางนะครับเมนู E เช็คดูว่าถอดลิงก์ออกหรือยังปลดออกหรือยังนะครับปลดให้ถูกต้องนะจากนั้นไปที่เมนู E นะครับกดไปเลยจุ๊บ E จะเป็นการตั้งที่เขาบอกก็คือ Tail Servo Endpoint ก็คือการตั้งลิมิตซ้ายขวานั่นเองนะครับหาเซอร์โวกันหางดูให้ถูกนะครับเซอร์โวกันหางอยู่ตรงไหนหางอยู่นี่นะครับเอาสายพินหงายให้ถูกนะครับให้ถูกทางนะเดี๋ยวผมเลยนะเสียบเข้าไปจุ๊บไม่ต้องห่วงเซอร์โวจะไหม้เพราะว่าเราเลือกถูกแล้วจากนั้นเตรียมยังไงต่อผมจะบอกอย่างนี้เราสามารถตั้งพิษหางแบบเปิดได้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูพิษหางแบบเปิดที่พูดถึงเนี่ยคือแบบนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเราอยากให้กล่องมันไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะครับเวลาที่กล่องมันกันเนาะมันจะกันไปทางขวาอยู่แล้วเพื่อสวนผมอยากให้เผื่อไว้ตั้งเป็นตัว V หน่อยนะครับนี่แบบนี้ปึ๊บให้เราตั้งหางเปิดพิษทางเป็น V แบบนี้พิษทาง V แบบนี้นะครับคือให้มันกินขวานิดนึงช่วยลดภาระของกล่องนะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมจะทำแบบนี้ทุกลำเลยก็ทำแล้วรู้สึกว่าโอเคหรือจะเอาแบบตรงเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาแบบตรงไปก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงค่อยมาปรับแต่งกันเมื่อเราต้องการที่จะตั้งหางแบบนี้นะเดี๋ยวลองมาเซตลิมิตซ้ายขวากันไปใส่อาร์มเข้าไปได้เลยเมื่อเราใส่อาร์มเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการเซตลิมิตซ้ายขวานะครับให้เท่ากันนะเริ่มจากลัดเดอร์ซ้าย
ลัดเดอร์ซ้ายเนี่ยลูกสไลด์จะสไลด์ออกนะครับจะสไลด์ออกลัดเดอร์ขวาลูกสไลด์จะสไลด์เข้านะครับเดี๋ยวเราลองสไลด์ก่อนลองสไลด์ซ้ายดูนะครับซ้ายมันต้องดันออกนะนี่ดันเข้าน่ะมันเข้าไปทางบูมแสดงว่าผิดเข้าเมนูนะครับรีเวิร์ดก่อนรีเวิร์ดจากนั้นเดี๋ยวเราเซตลิมิตใหม่ก่อนเอาเป็นด้านซ้ายซ้ายจะสไลด์ออกนะครับเอาไปให้เกือบสุดนะเกือบสุดอันนี้จะเป็นเกือบสุดข้างหน้าข้างหน้ากล่องไฟจะกระพริบนะครับไฟจะกระพริบนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูถ้าเราทำเสร็จฝั่งไหนฝั่งนั้นไฟจะกระพริบนะครับเมื่อกี้เราทำด้านซ้ายเนาะต่อไปเป็นด้านขวาเป็นลิมิตด้านขวานะครับเดี๋ยวลองดูไฟนะด้านขวานะครับไปทีละนิดนะไปทีละนิดจนเกือบสุดอันนี้คือเกือบสุดแล้วไฟจะกระพริบไฟกระพริบเสร็จปุ๊บคือแสดงว่ามันจำลิมิตซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไปเมนู F ได้เลยครับเมนู F เนี่ยจะเป็นการตั้งเซ็นเซอร์ของกล่องนะครับเซ็นเซอร์ไจโรว่าถูกไหมวิธีเช็คนะครับดูไฟบนกล่องไฟบนกล่องเป็นสีอะไรตอนนี้ไฟบนกล่องเป็นสีฟ้าเทลเซ็นเซอร์เดเรคชั่นนะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นสีแดงแต่ตัวนี้ตั้งสีฟ้ามาเราก็ดูวิธีดูก็คือกลางใบหางขึ้นฟ้าตัวหนึ่งขึ้นฟ้าตัวหนึ่งชี้ลงพื้นนะครับแบบผมเลยอย่างนี้นะมันจะอยู่ท่านี้มันจะอยู่ท่านี้จากนั้นเรามาดูการทำงานของเซ็นเซอร์ว่าถูกทางไหมดูจากตรงท้ายเลยนะครับใบคมหันมาหาเราให้สังเกตใบล่างนะใบคมล่างถ้าเซ็นเซอร์ถูกเวลาที่เรายกหางหอย้ายทางด้านคมเนี่ยมันจะไปตามเช่นถ้าเรายกหางไปทางขวานะยกหางไปทางขวาใบคมจะไปทางขวาตามลองดูนะครับอันนี้คือใบคมมันไปตามนะอันนี้มาทางซ้ายเห็นไหมครับใบคมมันจะไปทางซ้ายตามอันนี้คือเซ็นเซอร์ถูกต้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเห็นไหมครับนี่สังเกตเห็นไหมสังเกตไหมนี่ปึ๊บนี่คือเซ็นเซอร์ถูกถ้าสมมติว่าผิดนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟโดยใช้ลัดเดอร์เปลี่ยนไฟเป็นสีแดงหน้าลำเป็นสีแดงครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่มันจะเป็นยังไงดูด้านคมนะครับนี่ด้านคมจะสวนทางคือมันจะสวนทางกันอันนี้ก็คือผิดนะครับเลือกเป็นไฟสีฟ้าให้ถูกต้องนะครับต่อไปเป็นเมนู G นะครับกดไปเลยปึ๊บกดไปเลยเช็คดูดีๆก่อนเสียบเซอร์โวนะครับถอดลิงก์ออกให้เรียบร้อยนะผมอยากแนะนำว่าให้ดูคู่มือของแต่ละลำนะครับในการปรับแขนลิงก์ต่างๆนะเห็นไหมครับความยาวของพวกตัวนี้เนี่ยพวกคันชักต่างๆเนี่ยมันมีความยาวที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับให้ดูตามคู่มือเลยคู่มือก็สามารถโหลดได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจะมีบอกแต่ละรุ่นเลยว่าความยาวแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่ควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นพอเราทำการตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมได้ทำการตั้งเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับรวมถึงลิงก์บนด้วยความยาวเมื่อเราตั้งเสร็จนะครับเสียบเซอร์โวได้เลยนะครับผมอยากให้ท่านเสียบตามผมดูนะด้านหน้าที่เป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้จะอยู่ช่อง3ตัวนี้จะอยู่2 1จะอยู่ข้างหลังนะครับลองเสียบตามดูนะจะได้รวดเร็วตัวนี้ตัวข้างหน้าเนี่ยอยู่3จึ๊บข้างหน้าอีกตัวข้างหน้าอีกตัวด้านซ้ายก่อน
นะครับตัวไฟ2นะครับชึบเห็นไหมเวลาเราเสียบเซอร์โวมันจะคืนอะไรที่มันเคยหมุนอยู่มันจะคืนถ้าเราไม่ถอดอาร์มออกเพื่อเซฟเนี่ยผมกลัวมันจะบีบกลับแล้วลิงก์หักเสียบเลยชึบเมื่อเราเสียบแล้วนะครับเวลาที่เราจะเซตอัพในเมนูนี้เราต้องเลื่อนไฟนะครับไปทางตัวใดตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่อาร์มเลยนะครับวิธีใส่อาร์มก็คือใส่ให้มันพอดีใส่ให้มันพอดีให้มันเป็นระนาบเดียวเป็นฉากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับตัวนี้ให้แขนมันเป็นฉากฉากที่สุดเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้เป็นฉากที่สุดเมื่อเราเป็นฉากไม่ได้ใกล้เคียงก็ได้นะครับนี่เป็นฉากตัวต่อไปก็ให้เป็นฉากเหมือนกันเอาให้ฉากที่สุดนะครับเป็นฉากแล้วเนื้อหลังเหลือตัวหลังตัวหลังเนี่ยมุดมองไม่เห็นตัวหลังอยู่นี่นะปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นฉากเพื่อนๆเห็นกันไหมเดี๋ยวผมเพิ่มไฟก่อนมองไม่เห็นมืดแล้วแสบตาเลยทีเดียวเมื่อใส่เสร็จนะครับล็อกน็อตเลยเดี๋ยวผมจะล็อกน็อตทีละตัวอย่าลืมใส่ล็อกไทท์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาร์มเดี๋ยวน็อตอาร์มหลุดเดี๋ยวอาร์มยิงอีกเป็นเรื่องอีกนะใส่เข้าไปเลยนะครับจึ๊บหมุนเข้าไปเลยนะครับที่นี่เนี่ยลิงก์บนเนี่ยปรับเท่ากันแล้วนะครับผมทำการปรับเท่ากันแล้วนะให้ดูในคู่มือนะครับว่าควรปรับที่เท่าไหร่แล้วค่อยมาแต่งเติมเอาทีหลังอันนี้อาจจะขั้นตอนเยอะนิดนึงจะเริ่มตั้งเมนู G แล้วนะครับเมนู G เวลาที่เราจะตั้งนะครับให้สังเกตไฟเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเอาไฟให้ดูก่อนนี่นะครับเวลาที่เราจะกระทำตัวใดตัวหนึ่งตอนนี้ไฟมันดับอยู่ต่อไปเราจะเลือกสเตตัสนะครับตัวนี้เป็นไฟสีม่วงสเตตัสต่อไปไฟสีแดงสเตตัสต่อไปไฟสีฟ้านี่จะบ่งบอกถึงเซอร์โวแต่ละตัวนะครับเมื่อกี้ผมไล่จากซ้ายทีผมจะไล่ไปขวาบ้างน้ำเงินตอนนี้อยู่นี่น้ำเงินต่อไปนะครับตัวนี้กระตุกสีแดงตัวนี้กระตุกต่อไปตัวหลังกระตุกสีชมพูสีม่วงตัวหลังกระตุกผมอยากให้หาเคเบิลไทมาล็อกนะครับหามาล็อกไว้นะหามาล็อกแบบผมไว้นี่ลองดูแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่หาล็อกแบบนี้นี่เวลาที่เราจะเซตอัพนะครับให้ขามันแตะพอดีนะนี่ให้ขามันแตะพอดีทีนี้เวลาเราจะเซตอย่าลืมพิจิตรดิจิตอลนะครับผมจะใช้จุดที่เรียบที่สุดบนฮอเช่นกล่องเลยวัดกับกล่องเลยตอนนี้ติดท่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้ารับนี่นะเป็นลบ C เนาะกด0ไปทีหนึ่งครับให้มันได้00ก็ได้00แล้วสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่จะเริ่มทำนะครับเราจะเริ่มทำจากตัวซ้ายมือก่อนคือด้านเบสเปิดนะครับ
เดี๋ยวเอาพิจเกตใส่เข้าไปในเบสเลยจากนั้นเลือกไฟเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเลือกหาเลยตัวนี้เราจะทิมขึ้นทิมลงเนี่ยใช้เอลิเวเตอร์นะครับดันเช่นถ้าเราจะลงก็อัพนะครับถ้าเราจะให้ขึ้นก็ทำสลับด้านกันทีนี้ทำให้มันเป็นศูนย์กะด้วยสายตาเลยนะครับทำให้มันเป็นศูนย์00.1 00.1 00.2 สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ต่อไปก็จะเป็นเซอร์โวเราจะไปเลือกเซอร์โวตัวท้ายต่อนะครับก่อนที่จะไปเลือกตัวนี้นี่ตัวที่เราทำไว้เคเบิลไทยที่เราตัดทำไว้นะครับเอามันมาแนบกับขาลักษณะนี้นะให้มันแนบพอดีมันแนบพอดีเลยนะครับเห็นไหมนี่ให้มันแนบพอดีเลยนะครับตรงนี้นี่ให้มันแนบพอดีนะครับแล้วเราก็ไปตัวต่อไปเลยเหมือนกันนะครับเล็งให้ถูกเล็งให้ถูกเสียงค่ะเสียงเซอร์โวมันคลางเฉยๆนะครับไม่ต้องตกใจทีนี้มันสูงไปใช่ไหมเราดูแบบนี้มันสูงไปแล้วก็ลดทีละนิดนะครับมันจะยากนิดนึงนะมันจะหลายขั้นตอนหน่อยเอาจนกว่าจะได้ศูนย์เดี๋ยวจะเผื่อไว้นิดนึงลดเป็น0.0นี่ก็จะปรับลงมาให้มันแตะกันพอดีปึ๊บตัวต่อไปทำเหมือนกันนะครับเลื่อนลงให้มันแตะกันพอดีปึ๊บต่อไปเป็นตัวหน้าตัวหน้านะครับเรามาทำการเช็คอีกรอบนะครับว่าโอเคไหมมีผมเลื่อนท้ายมันแตกมันตอนนี้ได้ตอนนี้มันติดลบเนาะติดลบ2เรากลับมาใช้เวลานิดนึงนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะเผื่อสัก -0.5 -0.5 ซึ่งต่อไปเป็นเซอร์โวหลักเซอร์โวใช่ไหมตรวจสอบดูโอเคไหมนิดเดียวนิดเดียวอ
เดี๋ยวจะไล่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะไปเมนูต่อแล้วเมนู G จะใช้เวลาหน่อยนะครับเกือบติดปึ๊บตัวต่อไปจะใช้เวลานิดนึงนะครับใจเย็นเข้ากันหมดทั้ง3ตัวแล้ว00.1 perfect เอาเท่านี้ก็ได้นะครับโอเคนะต่อไปเมื่อเราจะข้ามเมนูนี้นะครับให้ดูไฟอย่าให้ไฟดับนะครับอย่าให้ไฟดับเลือกเป็นเซอร์โวตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยกดไฟอย่า กดตอนที่ไฟมันดับนะอย่าเลือกจนแบบหลุดออกจากเลือกเซอร์โวไปแล้วให้เลือกแบบนี้เลยคาไฟไหนก็เอาไฟนั้นเลยแต่อย่าให้ไฟดับแล้วเราก็ไปเมนูต่อไปเลยครับเป็นเมนู H ต่อไปเป็นเมนู H นะครับเขาจะให้เลือกนะตามคู่มือเนี่ยจะบอกให้เราเลือกชนิดของสวอตเพจว่าเราเลือกเป็นสวอตเพจแบบไหนนะครับนี่มันจะมีบอกเลย90องศา120 140โน่นนี่นั่นเราเลือกเป็นค่าโรงงานนะครับ120องศาก็เลือกเป็นสีแดงตัวนี้เมนู H เป็นสีแดงแล้วถูกต้องไม่ต้องทำอะไรกดไฟต่อเมนู I เดี๋ยวเรามาดูเมนู I เมนู I ในคู่มือเนี่ยบอกว่าสวอตเพจ direction คือเป็นการดูว่าการทำงานของเซอร์โวเนี่ยถูกทางไหมตอนนี้พิษตอนนี้สวอตเพจลงสุดนะครับลงสุดนะเดี๋ยวผมปล่อยออกดีกว่าจะได้เห็นชัดๆลงสุดทีนี้เราดูเลยว่ามันทำงานถูกทางไหมตอนนี้เนี่ยทำงานถูกทางไหมยกพีทขึ้นเซอร์โวขึ้นทั้ง3ตัวด้านยกพีทนี่ถูกนะครับเราเอาไปเป็นพีท0พอเป็นพีท0ปุ๊บลองเช็คดูนะครับแอร์ลอนซ้ายแอร์ลอนซ้ายเนี่ยเอียงซ้ายถูกทางเห็นไหมหน้าลำอยู่นี่นะหน้าลำอยู่นี่เราแอร์ลอนซ้ายเอียงซ้ายถูกต้องแอร์ลอนขวาถูกต้องอัพดาวผิดเห็นไหมอัพมันเป็นดาวดาวมันเป็นอัพเนี่ยครับเห็นไหมอัพเป็นดาวดาวเป็นอัพดูแบบนี้นะอัพเป็นดาวดาวเป็นอัพแอร์ลอนถูกผิดถูกผิดอยู่ที่อัพดาวนะครับวิธีทำก็คือเข้าเมนูนะครับรีเวิร์สเอลิเวเตอร์ yes ออกมานะครับแล้วก็ลองดูตอนนี้อัพถูกแล้วเห็นไหมอัพถูกยกทิศขึ้นลงถูกต้องแอร์ลอนซ้ายแอร์ลอนขวาถูกต้องนะครับการทำงานถูกถ้าสมมุติว่าไฟมันผิดอยู่ตอนนี้มันเป็นไฟสีม่วงนะถ้าไฟมันผิดมันจะส่งผลต่อการบังคับนะครับเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่เห็นไหมมันจะผิดไปเลยยกผิดก็เป็นอะไรไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยเปลี่ยนไปอีกคือมันจะยันไปเลยนะเลือกไฟให้ถูกนะครับอันนี้คือไฟถูกขึ้นลงถูกต้องครับดาวแอร์ลอนซ้ายแอร์ลอนขวาผิดบวกผิดลบโอเคจากนั้นไปเมนูต่อไปเลยครับเมนู Jเมนู J เนี่ยคู่มือบอกไว้ว่าเมนู J คู่มือบอกไว้ว่าแอลอนสติ๊กแอดจัดซิก
ไซคลิกพิตออนเดอะโลก็คือไซคลิกนะครับไซคลิก6องศานะกล่องตัวนี้ใช้ไซคลิก6องศาเรามาดูหน้าลำเลยวิธีการใช้ไซคลิกนะครับให้ใช้แอร์ลอนนะครับใช้แอร์ลอนเพื่อการเพิ่มค่านะครับเขาให้ใช้6องศานะแต่ผมจะเติมไปสัก 6.5 ค่อยๆเติมทีละนิดไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องแบบกดทีเดียวกันเลยนะค่อยๆผมจะใช้ 6.5 ถ้ามันเลยก็แค่ถอยกลับนะครับไม่ยาก6.5 โอเคใช้เท่านี้ต่อไปเมนูอะไรเอ่ยเมนูเคจึ๊บเมนูเคบอกว่า collective stick on mac and min position and use tail stick to adjust limit นั่นแหละครับคิดเล่นพิษกี่องศาใช้เมนูนี้เลยนะครับลำนี้เจ้าของบินเป็นแบบเดินทางนะครับไม่ใช่3Dปกติสาคนก็จะตั้งที่12แต่ผมจะถอยลงมาให้สัก 11.5 หรือไม่ก็อาจจะตั้ง12ไปเลยให้เป็นสาคนนะครับวิธีการเลือกเดี๋ยวผมจะไปเลือกด้านบนก่อนนะก็คือสไลด์ขึ้นไปเลยใช้คิดบวกขึ้นไปแล้วก็ดูนะครับว่ากี่องศาเนาะเป๊ะจัง 11.5 วิธีการเพิ่มหรือลดนะครับให้ใช้รัดเดอร์ในการเปลี่ยนค่านะครับใช้รัดเดอร์ในการเลือกนะครับถ้ารัดเดอร์ซ้ายมันจะเติมไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะเป็น13ถ้าใช้รัดเดอร์ขวามันก็จะลดระดับลงมาแล้วไฟจะกระพริบเพื่อบอกสถานะว่ากำลังจำค่านะครับเจ้าของลำเนี่ยเป็นมือใหม่เซตแบบเดินทางนะครับเราจะใช้12หรือ 11.5 ก็ได้หรือใช้10ก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่เดี๋ยวผมจะตั้ง 11.5 ไว้นะครับมาดูแบบนี้นะ 11.5 ปึ๊บพอเราตั้งโอเคไฟจะกระพริบนะครับไฟบนกล่องปึ๊บตอนนี้ 11.5 เดี๋ยวผมจะใช้เป็นติดลบติดลบตอนนี้10.5ผมก็จะเติมโดยการใช้ลัดเดอร์นะครับ11.7เกินเอาจนกว่าจะได้ทีละนิด11.5โอเคแล้วนะครับเช็คใหม่เกินนิดนึงไม่เป็นไรเลื่อนลงมาหน่อย 7.4 7.5 โอเคอันนี้คือโอเคแล้วเห็นไหมไฟมันกระพริบเวลาที่เราเลือกค่าเสร็จไฟจะกระพริบจากนั้นไฟเมนูต่อไปได้เลยครับต่อไปเป็นเมนู L นะครับเมนู L Swap Page Size Kick Limit ตัวนี้มันจะทำยากนิดนึงเพราะว่าตามที่คู่มือบอกเนี่ยมันต้องใช้สติ๊กร่วมนะครับใช้สติ๊กร่วมนะเขาบอกว่าโยกสติ๊กแบบนี้โยกเป็นทิศศูนย์ก่อนนะปึ๊บแล้วก็กวาดเลยกวาดที่นี้ก็คือใช้ตัวนี้ครับแอร์ลอนซ้ายแล้วก็เอลิเวเตอร์ดาวค้างให้มันเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะแล้วดูว่าการทำงานเนี่ยมันยันหรือเปล่าตอนนี้มันไม่ยันลองบวกดูครับลองใช้พิษบวกดูยันไหมไม่ยันโอเคไม่มีการยันแต่ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอยู่ที่12องศานี่12ตัวนี้เห็นไหมใช้ประมาณ10ถึง12องศาแล้วค่อยไปปรับในเมนูพารามิเตอร์ก็ได้นะครับตอนนี้มันโอเคแล้วถ้าสมมติว่าของใครไม่โอเคนะครับวิธีตั้งก็คือเลื่อนเป็นทิศ0ที่สุดเท่าที่จะทำได้เลื่อนเป็น
เรื่องคิดนะครับดูคิดลับไปเป็นศูนย์ติดลบได้นิดหน่อยไม่เป็นไรจากนั้นควานไปเลยแล้วก็ดูแสดงว่าตัวนี้ได้อยู่ 12.6 วิธีปรับเพิ่มก็ใช้รัดเดอร์แต่งเอานะครับอันนี้มันเห็น 12.6 เนาะแม้ถ้าใช้รัดเดอร์บวกมันก็จะบวกอันนี้คือสูตรละใช้รัดเดอร์ขวาไม่ใช่รัดเดอร์ขวานะมันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลดไปเรื่อยทีนี้เราจะใช้12เดี๋ยวผมจะเอาเป็น12เนาะปึ๊บสิบสองสักทีสิแล้วปล่อยดูโอเคนะครับเกิดนิดหน่อยไม่เป็นไรขอแค่ไม่ยันไม่มีการค้ำยันแต่อย่างใดก็ถือว่าผ่านนะครับไปต่อเลยต่อไปเป็นเมนู M นะครับกดไปเลยจุ๊บเมนู M เนี่ยเขาบอกว่า Swap Page Sensor Direction อันนี้จะเป็นการดูการกันของ Swap Page ครับว่ากันถูกทางไหมนี่นะตอนนี้กันถูกทางไหมไฟบนกล่องตอนนี้เป็นสีแดงครับแล้วลองดูสวัสดิ์เพจนะว่ากันถูกทางไหมพอไปหน้าสวัสดิ์เพจความตามพอยกขึ้นสวัสดิ์เพจก็ยกตามเอียงซ้ายเอียงขวามันก็เอียงตามเอียงซ้ายสวัสดิ์เพจก็เอียงตามเพราะฉะนั้นไฟสีแดงเป็นไฟที่ผิดเปลี่ยนสีครับตอนนี้เป็นไฟสีฟ้าดูใหม่นะครับดูใหม่นะก่อนจะดูผมเสริมรอกันนี่นะเนี่ยครับเวลาดูปึ๊บมันกลมตามอยู่แต่ทีนี้กันซ้ายขวาถูกต้องนะครับซ้ายขวากันถูกต้องแล้วผิดเลื่อนไปอีกไฟหนึ่งเมื่อกี้ไฟแดงผิดไฟสีฟ้าผิดเหลือไฟเดียวคือไฟสีม่วงไฟสีม่วงดูนะครับอัพซ้ายขวาอันนี้การถูกทางนะครับเห็นไหมอันนี้คือการถูกทางกดหัวสวัสดิ์เพจก็ไม่กดตามนะครับการกลับมาเหมือนเดิมถูกต้องครับเยี่ยมถูกต้องแล้วอันนี้อึ๊บต่อไปเมนูต่อไปได้เลยครับเมนู N ชุดเมนู N เนี่ยสังเกตดีๆนะเมนูนี้สำคัญเมนูนี้สำคัญมากๆเวลาที่ฮอมันหมุนในแกนตอนนี้นะสวัสดิ์เพจก้มหน้าอยู่นะครับตอนนี้เวลาที่ฮอหมุนเซ็นเซอร์ที่ถูกต้องก็คือสวัสดิ์เพจจะอยู่ท่าเดิมจะไม่หมุนตามฮอนะเดี๋ยวลองสังเกตนะครับตอนนี้สวัสดิ์เพจก้มหน้าอยู่ทีนี้ผมจะเอียงฮอหมุนไปเรื่อยๆนะปึ๊บเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าสวอตเพจเอียงสวอตเพจหมุนไปตามฮอเห็นไหมมันไปก้มอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้เมื่อกี้มันก้มอยู่หน้าเนาะเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับมานี่เห็นไหมกลับมาอยู่ท่าเดิมแล้วมันก้มมาอยู่ข้างหน้าแสดงว่าไฟนี้ผิดถ้าถูกมันจะเป็นยังไงถูกคืออันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูพร้อมกันสวอตเพจก้มหน้าถ้าฮอหมุนสวัสดิ์เพจจะต้องอยู่นิ่งๆจะไม่หมุนตามฮอนะครับนี่อันนี้เรียกถูกนะเห็นไหมฮอหมุนไปไหนสวัสดิ์เพจก็จะยังก้มหน้าเหมือนเดิมยังก้มในท่าเดิมนะครับเห็นไหมก้มไปท่าเดิมก้มไปเรื่อยๆโอ้มีซ้ายแล้วก็ต้องมีขวาชื่อนี่คือถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วจากนั้นเมนูอะไรหมดแล้วหมดเมนูเซตอัพแล้วนะครับ
กล่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เหลือเซตละเอียดที่เมนูพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวปิดการทำงานตรงนี้แล้วเราไปดูพารามิเตอร์กันต่อเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพเมนูพารามิเตอร์นะครับป้อนไฟเข้าระบบเลยนะครับรอให้กล่องเซตตัวก่อนนะครับสักครู่ตอนนี้กล่องเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเข้าเมนูพารามิเตอร์เลยเมนูพารามิเตอร์เนี่ยเราจะกดแค่ไฟกระพริบพอนะครับพอกดปุ่มดำปุ๊บไฟกระพริบปล่อยเลยนะปุ๊บเดี๋ยวมาดูคู่มือลองเปิดคู่มือนะส่วนมากตัวแรกเนี่ยจะไม่ได้ทำนะครับตัวแรกเนี่ยจะไม่ได้ทำจะทำตัวต่อไปcontrol behavior control behavior ก็เป็นค่าสไตล์การบินนะครับว่าเราบินอยู่ในรูปแบบไหนนี่เขาจะบอกละเอียดเลยนะครับเนี่ยบอกละเอียดเลยมี normal sport pro extreme แล้วก็ transmitter transmitter ก็คือให้ค่าให้กล่องเนี่ยอ่านจากรีโมทโดยตรงเลยเราจะใช้แบบชาร์มิเตอร์เลยก็คือเดี๋ยวจะปรับเป็นไฟสีฟ้านะครับปรับเป็นไฟสีฟ้าแล้วนะครับปึ๊บเมนูต่อไปเป็น Swipe Pitching Up Behavior เมนู C Pitching Up Behavior ถ้าเมนูนี้เนี่ยค่าสูงฮอมันจะอืดถ้าค่าต่ำฮอมจะเร็วผมก็ค่อยเพิ่มลดไฟเอานะครับเดี๋ยวจะใช้ค่าโรงงานไปก่อนตัวนี้ต้องไปบินนะต้องไปบินก่อนแล้วมาปรับผมมาอธิบายเป็นข้อๆไปต่อไปเป็นเมนูดีเมนูดีเนี่ยมันคือความแม่นยำในการเบรกหางตัวนี้ต้องบินก่อนหมุนหางดูอย่างเดียวเลยตัวนี้ต้องหมุนหางแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราหยุดใช้รัดเดอร์เนี่ยหางเบรกตรงหรือเปล่ามีการแถมไหมหรือมีการพอเบรกแล้วกระพือไหมให้เราเพิ่มลดค่าตัวนี้เอานะครับตอนนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นค่าโรงงานไปก่อนก็คือสีแดงค้างนะครับเมื่อถูกแล้วก็ต่อไปเป็น E Stick Dead Band มันจะอยู่กับติ๊กรีโมทเลยการกวาดของรีโมทอันนี้ให้ใช้ค่าโรงงานนะครับติ๊กเดทแบนเป็นสีแดงกระพริบตามที่ตัวนี้ตามที่ค่าโรงงานบอกนะครับต่อไปเป็นเมนู F Tail Tokyo Compensation มันเป็นการล่วงหน้าของหางเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาที่เราเล่นฮอเนี่ยเวลาเราใช้พิษบวกเยอะมันจะมีทอร์กของลำเนาะเวลาที่ฮอติดทอร์กลำเนี่ยส่วนมากหัวจะไปซ้ายหางจะปัดขวาสมมติเวลาเราชูดขึ้นจู๊ดแล้วก็เบรกดึงลงมาจู๊ดแล้วก็รับกระทันหันถ้าหางไปขวาจุ๊บเนี่ยแสดงว่าโดนทอร์กลำแบบเต็มๆเลยเมนูนี้จะสามารถช่วยท่านได้ค่อยๆเปิดเอานะครับตอนนี้มันปิดอยู่ทีนี้เวลาที่เราเปิดมันต้องเปิดไปทางรัดเดอร์ขวานะก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกไฟให้ดูตอนนี้มันเป็นปิดเนี่ยลองเลือกเป็นสีแดงดูอันนี้เป็นสีแดงกระพริบนะครับลองดูนะวิธีการเช็คก็คือเนี่ยหันรัดเดอร์ไม่ใช่ยกพิษไปที่พิษศูนย์ก่อนนะครับยกพิษไปที่พิษศูนย์ก่อนจากนั้นสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับว่ามันการล่วงหน้าไปทางไหนทิศทางที่ถูกต้องก็คือลูกสไลด์จะสไลด์เข้าหาบูมนะครับตอนนี้เป็นไฟสีแดงกระพริบลองยกพิษขึ้นดูสังเกตไหมสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นอะไรครับสังเกตดีๆนะซูมเข้าไปดูเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
อ่ะเติมไปอีกไฟหนึ่งปึ๊บสังเกตเห็นอะไรไหมครับอันนี้ลูกสไลด์มันสไลด์ล่วงหน้าออกจากบูมแสดงว่าผิดถ้าเราใช้ค่านี้เวลาที่รับผิดมันจะรับตามกันไปเลยเดี๋ยวจะซวยนะครับให้เปลี่ยนไฟให้ถูกต้องนะครับอันนี้ต้องไปบินก่อนนะไปบินก่อนแล้วก็ทำการเทียบเอาเลยว่ารับอยู่ดีไหมอันนี้เป็นไฟสีฟ้ากระพริบนะครับลูกสไลด์จะสไลด์เข้าบูมนะครับจึ๊บเห็นไหมสไลด์นิดเดียวก็มีผลนะทีนี้เป็นสีฟ้าค้างดูนะครับสีฟ้าค้างจึ๊บเห็นไหมมันจะดันเข้ามาหาบูมอันนี้คือถูกต้องถูกทิศทางที่ถูกต้องคือจะเป็นแบบนี้นะครับจึ๊บนี่นะไม่ว่าจะบวกหรือลบเนี่ยมันก็จะเป็นการกันช่วยนี่นะครับข้อดีของเมนู Tel Tokyo Perform Station นี่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไว้นิดนึงแล้วกันยังไงก็เป็นฮอเนาะมันก็จะมีทอร์กอยู่แล้วยิ่งเป็นฮอน้ำมันด้วยผมก็จะใช้ที่ไฟสีฟ้ากระพริบนะครับให้มันการอ่อนนี่เช็คแบบนี้ก็ได้นี่วิธีเช็คแบบนี้ก็ได้จะเห็นง่ายกว่านี่นะปึ๊บนี่โอเคผมจะเปิดอ่อนๆไว้จากนั้น เมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยเมนูจีเมนูไซคิกเรสปอนส์นะครับเขาบอกว่าเหมาะสำหรับการปรับการตอบสนองของไซคิกในแกนแอลอนและเอลิเวเตอร์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้บริเวณรอบกลางสติ๊กแอลอนและเอลิเวเตอร์ทำงานมากกว่าปกติคล้ายๆการเพิ่ม EXPO ให้กับแอลอนและเอลิเวเตอร์เป็นค่าบวกที่รีโมทนะครับก็ถ้าจะให้ตรงๆเลยก็คือถ้าเพิ่มไฟขึ้นสวอตเพจจะทำงานอย่างเร็วจะทำให้การพลิกตัวเอียงตัวมันจะทำได้เร็วขึ้นนะครับเมนูนี้แต่ปกติผมเหมือนจำได้ว่าใช้ไฟสีฟ้าหรือฟ้ากระพริบนี่แหละแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกต้องทำการบินตามอาการแก้ไปทีละอาการนะครับกอง BTS แต่เราจะยืนพื้นที่ค่าโรงงานไปก่อนนะครับค่อยปรับแต่งเอาทีหลังไม่ยากต่อไปเป็นเมนู H สุดท้ายละเมนู Pit Boost ในกล่องเนี่ยเป็นไฟสีแดง Pit Boost เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับโกง Pit Curve เราตั้งไว้ 11.5 ก็จริงแต่เวลาที่เรายกสติ๊กขึ้นเนี่ยยกสติ๊กพิษขึ้นนะครับปุ๊บมันจะทำให้พิษมาได้อย่างรวดเร็วก็นั่นแหละครับตายตัวเป็นการโกงพิษโกงกล่องโกงพิษพิษจะมาเร็วกว่าเดิมแต่ทำงานที่สูงสุดและต่ำสุดที่เราตั้งเท่านั้นเช่นตัวนี้ตั้งไว้11นะบวกลบ 11.5 มันก็จะขึ้นลงที่ 11.5 นั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาเรารับพิษเราจะได้ไม่ต้องรับเยอะยกไปนิดเดียวหอก็รับพิษได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราปิดไว้ก็การทำงานนะครับเรียงตามระดับเลยจากพิษ0ไปบวกตามมือเลยอันนี้เหมาะกับ 3D ของผมใช้ไฟสีแดงนะลำกอบบินใช้อะไรใช้ไฟสีแดงแต่ตัวนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนหรือไม่เดี๋ยวใช้ปิดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาเติมเอาทีหลังดีกว่านะครับพูดแล้วก็เดี๋ยวเติมไปเลยดีกว่า GGGGH เดี๋ยวจะเติมเป็นไฟสีแดงกระพริบดีกว่า อย่างน้อยก็ให้รับได้อย่างเร็วกว่าเดิมนิดนึงยังไงเป็นไรดีกว่าไม่เติมเลยต่อไปจะเป็นตัวนี้นะครับวอลลุ่ม1 2 3นะครับตัวที่1เนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ของสวอตเพจนะครับแกนเอลิเวเตอร์แล้วก็แกนแอร์ลอนถ้าฮอไม่ค่อยอยู่
ก็ให้เติมตัวนี้ขึ้นไปนะครับถ้าเกณฑ์ตัวนี้ต่ำหัวมันจะเขย่ากระดกอ่อนๆ ก็ให้เติมตัวนี้นะครับให้หมุนบวกขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองบินที่เท่านี้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มมันจะเพิ่มความแม่นยำของเกณฑ์จะทำให้เกณฑ์มันแข็งขึ้นนั่นแหละ ต่อไปตัวที่2ตัวที่2เนี่ยจะตอบสนองต่อด้านการตีลังกาซะส่วนใหญ่เป็นเหมือนความไวของไซคลิกด้วยเวลาที่เราพลิกตัวอยากจะพลิกตัวเร็วแต่ฮอไม่ไปตามมือมันจะช้าๆเหนื่อยๆก็เติมตัวนี้เอาครับเพิ่มไปทีละขีดนิดๆค่อยๆเพิ่มจนกว่าจะพอใจแต่ถ้าสวนทางกันถ้าเป็นนักบินมือใหม่ต้องการให้มันตอบสนองแบบนิ่มนวลหน่อยก็ลดลงนะครับตัวนี้ลดลงส่วนตัวนี้ตัวที่3เนี่ยมันจะเป็นความคล่องแคล่วของหางจะตอบสนองกับหางอย่างเดียวเลยถ้าเราเพิ่มค่าเยอะเนี่ยเวลาเบรกมันจะเบรกแบบรุนแรง หมุนเร็วแล้วก็เบรกแรงถ้าเราลดมันลงก็จะหมุนช้าหยุดแบบอืดๆเหนื่อยๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองปรับดูนะครับนี่การทำงานของวอลลุ่ม1 2 3จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็ลองปรับแต่งกันดูนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเซตกล่อง BeatX version 3นะครับก่อนที่จะทำการบินก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่ากล่องเนี่ยเซตถูกไหมกันหางทำงานถูกไหมเซ็นเซอร์อะไรต่างๆทำงานถูกทางไหมนะครับจับดูเซอร์โวด้วยร้อนไหมมีตัวไหนร้อนหรือเปล่าจับดูเบสด้วยเบสร้อนไหม อันนี้ไม่น่าเกี่ยวอันนี้ก็จบวิดีโอการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสงสัยตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือทาง Facebook ทักมาได้เลยยินดีให้คำแนะนำนะครับผมเท่าที่ผมรู้นะ ตัวไหนไม่รู้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเด้อวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย